สวัสดีค่ะน้องไม้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาอายุเท่าไหร่คะอายุ29ค่ะ29อ่ะวันนี้มีอะไรจะมาก็คือไม้ค่ะรู้จักกับแฟนผ่านทาง Facebookแล้วก็คบกันมา2อาทิตย์ก็คือรู้จักกัน1อาทิตย์แล้วก็คบกันมาหลังจากนั้น2อาทิตย์นะคะก็คือถึงณตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้คือแกกำลังใช้คำว่าแฟนกับผู้ชายที่คบ3อาทิตย์ถูกปะใช่ค่ะโอเคเขาอายุเท่าไหร่เขาอยู่28ค่ะ28ใกล้ๆกันค่ะเออแล้วไงแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยเขาก็ขอเป็นแฟนแล้วพอคราวนี้เราก็ถามเขาไปแล้วว่าแน่ใจหรอว่าจะเป็นแฟนกันรู้จักเราแล้วหรอเรารู้จักเขาแล้วหรอเขาบอกว่าไม่เป็นไรความรักคือการเรียนรู้กันก็เลยโอเคงั้นคบพอคบกันมาได้สักพักนึงอะค่ะก็รู้สึกว่าเขาดูแบบเป็นคนไม่ชอบให้เรามาเช็คมือถือหรือว่าอะไรเลยเวลาเขาออกไปข้างนอกไปนอนค้างที่อื่นหรืออะไรก็คือเราเหมือนกับไม่กล้าถามอะไรเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาหวงความเป็นส่วนตัวมากอะค่ะก็เลยไม่เคยเช็คอะไรเลยไม่เคยสงสัยอะไรทั้งสิ้นไว้ใจมากจนกระทั่งเมื่อวานนะคะกลับมาในที่ห้องแล้วเขาอ่ะไม่ได้อยู่ห้องนะเขาเปิดคอมทิ้งไว้ด้วยความที่ไม่เคยเช็คอะไรเลยก็อยากจะเช็คก็เลยเข้าไปยุ่งกับคอมเขาแล้วก็เข้า Facebook ปรากฏว่าเขาก็ออนเฟซในคอมแล้วก็เข้าไปดูในแชทอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเขาอ่ะคุยกับแฟนเก่าซึ่งตอนแรกก็รู้แล้วแหละว่าเขาก็มีคุยงานกันเป็นเรื่องปกติแต่เขาเคยบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกันแล้วแต่ว่าในแชทอ่ะมันคือเขายังลึกความหลังกันยังแบบแฟนเก่าเขาก็ถามว่ายังรักอยู่ไหมเขาก็ตอบว่ายังรักอยู่ไปไหนก็คิดถึงเห็นหน้าตลอดไม่ว่าจะไปทะเลภูเขาน้ำตกจังหวัดไหนก็ยังมีภาพแฟนเก่าขึ้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคราวนี้ใหม่ก็เห็นในแชทอย่างนั้นก็รู้สึกใจเสียมากเราเสียใจมากเพราะเราไว้ใจเขามากไม่เคยเช็คอะไรเลยพอคราวนี้เขากลับมาค่ะไม่ก็เลยถามเขาว่าชีวิตที่เราคบกันมาเนี่ยมันดีไหมเขาบอกว่าดีมากเลยก็เลยถามเขาว่าแล้วทำไมต้องโกหกแล้วพอคราวนี้เขาก็เลยพูดแค่กลับมาว่าโอเคเขาผิดเองเขาพูดแค่นี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มาแบบขอโทษขอร้องแล้วก็จะไม่ทำอีกนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเลิกเผื่อแฟนเก่าไม่ได้มันเป็นเรื่องงานแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีมากกว่าเรื่องงานนะคะในบทเนื้องานบางอย่างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยแบบว่าตอนแรกกะว่าจะออกมาจากห้องเขาเพราะว่าตอนนี้เราย้ายเข้าไปอยู่กับเขาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ตอนแรกอ่ะก็กะว่าจะออกจากห้องเขาเราทนไม่ไหวหรอกแต่พอผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงคิดดูอีกทีนึงเราก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องออกด้วยเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็เลยไปบอกเขาว่าถ้างั้น5ชั่วโมงนะถ้าอย่างนั้นเราอยู่ต่อละกันเพราะว่าเรา มันเร็วเกินไปเรายังหาที่อยู่ไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าได้แต่เขาบอกว่าถ้าจะคบกันต่อไปเนี้ยต้องแบบว่าห้ามร้องไห้นะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเคลียร์กันปุ๊บอะวันรุ่งขึ้นประมาณก็คือวันเนี้ยมายก็ไม่กล้าที่จะแบบว่าสบตาหรืออยู่ใกล้ๆเขาเลยเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะทำตัวให้เขาอึดอัดหรือว่าแบบทำร้องไห้หรือเผลอทำอะไรที่มันดูเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องพยายามหลบหน้าเขาแยกกับเขาถ้าเจอหน้าก็ต้องยิ้มอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลองมากอะมายต้องเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขารู้สึกว่าเราปกติอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เราอยู่แล้วเห็นว่าเขาเห็นว่าเราเป็นทุกข์อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมายังไงดีก็เลยคิดว่าควรที่จะทำยังไงดีกับชีวิตต่อจากนี้ควรที่จะทำใจแล้วก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆหรือควรที่จะออกมาเลยนี่คือเขาเมาหนูด้วยใช่ไหมให้แฟนเก่าฟังอ่ะใช่ค่ะใช่เขาพิมพ์บอกแฟนเก่าเขาว่าเนี่ยเราเป็นคนเนี่ยแฟนใหม่เนี่ยเป็นคนที่จุกจิกมากแล้วก็แบบอยากจะควบคุมทุกอย่างคาดหวังอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้จะพบกันได้ถึง2เดือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปพูดกับคนเก่าแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกช็อกมากเพราะว่าพอพูดกับเราเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาอยากจะคบกับเราไปตลอดเลยมันเหมือนมันคนละอย่างกันอะไรเงี้ยค่ะโอเคเคยถามไหมว่าเขาเลิกกับแฟนเก่ามานานหรือยังครับก่อนมาเจอมาเคยค่ะก็เขาบอกว่าเลิกเป็นปีแล้วแล้วเขาก็พูดว่าเขาอ่ะลืมหมดทุกอย่างแล้วเขาพร้อมเริ่มต้นใหม่ไม่งั้นเขาไม่มีแฟนใหม่หรอกเขาพูดอย่างนี้แล้วที่คุยที่เราไปเห็นในฮิสตอรี่เนี่ยก็คืออัปเดตทุกวันใช่ไหมคะเออทุกวันนี้ยังคุยอยู่ถูกไหมใช่ไหมใช่ค่ะเขาคุยกันทุกวันเพราะว่าแฟนเก่าเขาว่าจ้างให้เขาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวทำไมเขาไม่กลับมาคืนดีกันเขาคุยไลน์ขนาดนั้นแล้วมึงไม่กลับมาคบกันล่ะเพราะว่าแฟนใหม่เขาอะมีแฟนใหม่แล้วค่ะเพราะแฟนเก่ามีแฟนใหม่ไปแล้วอ๋อนางนั้นก็แรดไม่เบาเหมือนกันนะแล้วไมล์โสดมานานหรือยัง
ไม่นานค่ะก็ก่อนที่จะคบกับเขาว่าสดมาเดือนนึงเรานี่ก็มีแฟนเร็วนะไม่ก็ไม่ไม่ก็แฟนมาเป็นคนหน้าตาดีสวยใช่ไหมใช่แฟนก็หล่อแฟนก็เป็นคนหล่อไม่แต่ก่อนที่อยู่ไม่มีแล้วใช่ไหมพอเก็บภาพอยู่กับเขาก็คือที่อยู่ขายเลยใช่ไหมใช่ใช่ประเด็นนี้ใช่ค่ะก็คือปกติเช่าอยู่แล้วพอตอนนี้พอตอนเป็นแฟนกันเขาบอกว่าไม่ต้องเช่าแล้วมาอยู่ด้วยกันเลยเราก็เลยแบบว่าโอเคตั้งใจจะปักหลักอยู่กับคนนี้ไปนานเรียบร้อยคำถามก็คืออยากจะถามว่าแค่เรื่องแฟนเก่าที่คุยกันในแชทอะแต่ว่าเหมือนไม่ได้จะสามารถกลับมาคบกันได้อยู่แล้วเราควรที่จะมองข้ามๆไปแล้วก็คบกับเขาต่อไปหรือว่าเราควรที่จะออกมาเลยค่ะโอเคมีอะไรจะเสริมให้พวกพี่มีอะไรไหมได้สงสารมาอีกไหมถ้าเป็นเรื่องที่แบบดีๆอะค่ะก็คือเช่นแบบเวลาเขาจะกินอะไรเขาก็จะทำให้เราด้วยหรือแบบก็คือเขาก็ดูแลปกติแต่เขาแค่แบบว่าจะไม่ค่อยแบบมาพูดคุยมาทำอะไรหวานๆเพราะว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็เวลาอยู่กับเขาเนี่ยคือเราจะถามอะไรจุกจิกไม่ค่อยได้เพราะเขาไม่ชอบคนจุกจิกมันก็เลยจะทำให้อึดอัดหน่อยเวลาเขาอยู่ข้างนอกเราก็ต้องนั่งข้างในเวลาเขาอยู่ข้างในเราก็จะหนีนั่งข้างนอกอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือชีวิตที่เราต้องการใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะจริงๆมันไม่ใช่เลยแต่ว่ามันเหมือนเราจะตัดสินใจไปแล้วแล้วฐานะเราก็เพิ่งสร้างได้2อาทิตย์เราจะมาเอาลงคนอื่นเนี่ยก็คงจะแบบอะไรเล่นอะไรอยู่ชอบมากแต่ว่าสถานะคือไง Facebook อย่างเงี้ยเหรอ in relation อย่างเงี้ยเหรอใช่ตายแล้วมันตั้งไปแล้วหวานแล้วขนาดนั้นไม่กล้าเอาลงด้วยนั่นสิอ้าวถามใครก่อนคะน้องไม้ถามพี่เผือกค่ะผู้ชายถามผู้ชายค่ะผู้ชายเวลาที่คุยกับแฟนเก่าแบบนี้แต่เวลาบอกกับแฟนใหม่แบบนี้อะไรคือจริงคะถ้าตัดสินใจจะจีบหรือคบใครใหม่แล้วจะเป็นคนเคลียร์อดีตอันนี้คือของพี่เผือกใช่แล้วถึงจะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเคลียร์ได้ก็ถ้างั้นตัดไฟแต่ต้องรวมบล็อกไปเลยถ้าไม่ไว้ใจตัวเองก็บล็อกไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเลยตอบยากว่าแหมถ้ายังคุยกับแฟนเก่าในลักษณะนี้นั่นแปลว่าแฟนใหม่เป็นยังไงเหรอถ้าเป็นเคสผมถ้าผมไม่ตัดแฟนเก่าแล้วยังคุยกันแบบนี้นั่นแปลว่าแฟนใหม่อาจจะยังหรือไม่ใช่แล้วหรือไม่ใช่แล้วแล้วก็สำนึกขึ้นมาก็เลยกลับไปเพื่อที่จะหาหนทางรีเทิร์นอันนั้นถ้าเป็นเคสผมนะมาอย่าเพิ่งตกใจนะมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ เพราะว่าถ้าเป็นพี่บล็อกเลยไงทีเนี้ยจริงๆแล้วมันยังเพิ่ง3อาทิตย์อะอย่างที่พี่ๆเขาถามมันใช่ชีวิตที่มาอยากอยู่หรืออยากให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆหรออยากอยู่กับคนที่บอกว่าอยู่ได้นะคบกันต่อไปได้นะแต่ห้ามร้องไห้โหคนนะเว้ย คนเรามันของเหลวมันไหลออกจากตาได้อะมันเป็นคนมีอารมณ์มีความรู้สึกอะ เราควรอยู่กับคนที่พร้อมที่จะแบบรูปหลังเราหรือว่ารูปหัวเราในวันที่เราร้องไห้อยู่หรือเปล่าหรือเราน่าจะอยู่กับคนที่พร้อมที่จะเคลียร์อดีตที่มันคลุมเครือเพื่อแสดงความชัดเจนกับเราหรือเปล่าเราควรจะอยู่กับคนที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันได้โดยไม่ต้องลุกหนีไปข้างนอกหรือเปล่าอ่ะไม่เขาบอกว่าเขาคุยต้องคุยกับแฟนเก่าเพราะว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวเงี้ยค่ะเพราะว่าแฟนเก่าเขาเป็นคนช่วยหางานเสริมนู่นนี่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้พี่จะรู้สึกว่าถ้าพี่เข้าไปจีบใครแล้วไม่ชัดเจนพี่หนีเลยพี่ไม่อยากเป็นคนแพ้แบบหมดรูปพี่อยากเป็นคนชิ่งออกมาก่อนแบบหล่อๆแบบเหมือนเอ้ยกลิ่นไม่ดีแล้วออกดีกว่าจะตามมาง้อก็ตามเองนะอะไรเงี้ยหลังจากที่วัยรุ่นเคยแพ้แบบหมดท่ามาก่อนอย่างเงี้ยพอโตแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยสงครามครั้งนี้เราอาจจะแพ้แบบศพไม่สวยว่ะหนีก่อนดีกว่ากลับก่อนดีกว่าไม่เอาแล้วซึ่งถ้าพี่เจอแบบไม่เนี่ยการที่เขายังคุยกับแฟนเก่าถึงขนาดนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวพันกันด้วยธุรกิจหรืออะไรก็ตามแล้วก็มีการพูดถึงเราในแบบที่มันไม่น่าพูดอ่ะพี่ไม่สนนะว่าพี่จะมีที่อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่ไม่อยู่ครับพี่รู้สึกพี่ไม่อยากอยู่จนหมดท่าจนไม่มีทางจะไปถึงแม้ว่าจะเพิ่งตั้งสเตตัสใน Facebook ไม่กี่อาทิตย์ก็ตามอะไรเงี้ยมันเอาลงแบบเงียบๆได้แบบที่ไม่ต้องมีโนติอ่ะมันเซตได้นี่ใช่มั้ยไม่ต้องไปปรับอากาศไม่ต้องอัปเดตเราแค่เอามันลงหายภายไปเฉยๆพี่ไม่อยู่ครับพี่ไม่อยากแพ้ครับค่ะใครต่อครับไมค่ะถามพี่ต้นหอมค่ะคุยกับแฟนเก่าได้ไหมไม่มีใครชอบหรอกแต่ถามว่าถ้าเป็นเรื่องบิสเนสได้ค่ะแต่ในกรณีของมายเนื้อหาไม่ใช่หยุดหลอกตัวเองว่าก็คุยกันเรื่องงาน
คำว่ายังรักอยู่ไหมแล้วผู้ชายตอบว่ารักเนี่ยคือแบบแล้วกูอยู่ตรงไหนคะและการที่เมาเราคือไม่ได้ค่ะมึงไม่ให้เกียรติแฟนตัวเองปัจจุบันได้ยังไงอันนี้คือไม่ผ่านเนื้อหาที่คุยคือเลวร้ายมากสำหรับพี่นี่คือเลวร้ายมากแบบฟ้าถล่มดินทลายเลยนี่ผู้ชายคนนี้คือไม่ใช่แหละแล้วสิ่งที่เขาพูดกับเรามันตรงข้ามหมดเลยสิ่งที่เขาพูดกับเราคือสิ่งที่เขาสร้างแต่การที่เขาคุยกับแฟนเก่าอ่ะนั่นคือตัวตนแล้วก็หยุดแคร์สังคมในโลกออนไลน์ในการเอาสเตตัสลงแต่พี่มีวิธีแก้ให้ก็คือพิมพ์คำว่าเทค่ะจะได้รู้ว่าเฮ้ยครั้งนี้ฉันเป็นคนเทนะแล้วก็จำไว้ว่าต่อไปถ้ายังไม่มั่นใจอย่าโพสต์แต่แฟนก็คือเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วนะแล้วก็มาคอมเมนต์ตอบตัวว่ากูนั่นแหละก็คือไม่ต้องแคร์ใน Facebook ชีวิตเราสำคัญแล้วก็สภาพที่มาอยู่โคตรอึดอัดเลยแต่ถ้ามาอยากจะอยู่ได้ไหมได้ค่ะแต่ความอึดอัดอ่ะเดี๋ยววันนึงก็จะวนกลับมาไมค์ก็จะต้องไปแอบร้องไห้มันเกินคำว่าน่าสงสารนะไมค์สิ่งที่ไมค์เป็นอยู่อ่ะแต่พี่ก็รู้สึกดีที่ไมค์ยังหัวเราะได้พี่ก็เลยคิดเมื่อวานเสียใจมากเลยค่ะแต่พอแบบตั้งสติได้ก็รู้สึกว่าไม่อยากเสียใจแล้ววันนี้ก็เลยออกมาเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็แบบตรงไปเลยว่าแบบอยากคุยกับแฟนเก่าก็อาจจะปล่อยเขาไปหรือเขาคิดไปถึงขั้นที่แบบ worst case ที่สุดก็คือถ้าเขาจะไปแบบมีผู้หญิงคนอื่นไปนอนด้วยกันข้ามคืนหรืออะไรเราก็คงไม่ได้รู้สึกห่วงแล้วอะตอนนี้ปลอมไม่จริงหรอกไม่จริงเธอแค่ประชดถ้าเธอไม่เอาจริงเธอออกมาแล้วจ้ะเธอไปคาไว้ทำไมเสื้อผ้าเสียใจอยู่แล้วเพราะเธอหอบข้าวหอบของไปขนาดนั้นแล้วเธอคิดว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วเธอหลงกล้ามเขาอยู่เอ้ยแต่พี่จะบอกว่าไม่สวยแล้วสามารถหาได้ดีกว่านั้นเราไม่เอาผู้ชายสตอจ้ะแค่กล้ามเขารั้งเราไม่อยู่จริงๆแค่ผิวเขาขาวเนียนอย่าให้มายาตรงนั้นมาครอบงำพี่หอมดูละเอียดนะดูไปดูมาพี่นี่พี่เคาะละเอียดนะคือสกอร์รู้ไปเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ยส่งเนี้ยนะมายแพ้ส่งนี้หรอคือโอเคเข้าใจว่าภายนอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าผู้ชายไม่มีแม้กระทั่งความโรแมนติกหรือความอ่อนหวานอ่ะสั่งเราแม้ว่าแบบไม่ให้ร้องไห้อ่ะมึงเป็นเจ้าชีวิตกูมากไปหรือเปล่ามายเป็นรองเกินไปไม่ได้ผู้ชายแบบนี้ไม่ผ่านให้ตัวเองมีสิทธิ์เลือกบ้างเธอออกมาเลยหิ้วกระเป๋าใบเดียวจบแล้วใช่ไหมให้ออกออกเหมือนกันพี่เติ้ลโอเคน้องมายค่ะคือมันก็มีนะคนที่เจอกันเร็วๆแล้วก็รักกันจริงๆก็อยู่กันได้นานอ่ะก็มีแต่มันต้องมีอะไรที่แบบเหมือนหล่อเลี้ยงเช่นต้นไม้ต้นเนี้ยมันต้องได้ปุ๋ยได้น้ำนี่ไม่ได้เลยแต่ว่ากรณีของมายอ่ะเหมือนพี่ในมุมพี่น้ำพี่มันไม่ดูมันเป็นความรักอ่ะแต่ว่าพี่กลับจะมองว่าเหมือนที่เขาบอกอ่ะมันคือการเรียนรู้กันอยู่อ่ะตอนเนี้ยมันดูจริงจังเพราะว่ามาแค่เก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับเขาแล้วตอนนี้มันเลยดูเป็นคู่ผัวตัวเมียแต่สิ่งที่เขาทำกับมาตอนนี้มันไม่ได้เป็นแฟนกันนะมันการที่บอกให้มาห้ามอยู่ห้องเดียวกับเขาเนี่ยอันนี้คือตลอดเวลาหรือเปล่าว่านั่งด้วยกันอ่ะไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้บอกว่าห้ามอยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าเรารู้สึกอึดอัดเองเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นเราเศร้าเราแต่ว่าเราเศร้าเราก็เลยต้องเอาตัวเองไปอยู่ที่อื่นอ๋ออ่ะโอเคแต่ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่ตอนนี้ไมค์ก็รู้สึกว่าไม่ได้แฮปปี้อ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เขายังติดต่อกับแฟนเก่าแล้วก็เอาเราไปพูดถึงในแง่ที่ไม่ดีอ่ะซึ่งอันเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นวิธีการที่เหมือนเรียนรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ซึ่งไม่ใช่แฟนที่มีคุณภาพนะถ้าณตอนนี้ข้อมูลที่พี่ได้ฟังมาแล้วพี่ก็เลยจะรู้สึกว่าทำไมไมค์นี่มีเขาเป็นแฟนเป็นคนแรกหรอไม่ใช่หรอคนที่ประมาณ30เนี่ยมันเลยพี่เลยรู้สึกว่ามึงจะแพ้ทั้ง30คนไม่ได้มันเหมือนเราพี่รู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่มาแสดงออกมาเหมือนทิ้งคนนี้ได้ง่ายมากเลยอะแต่ว่าแต่ความเป็นจริงคือเหมือนทำไม่ได้อะก็เลยงงว่าเอ๊ะมันยังไงมันหลงรูปลักษณ์ภายนอกค่ะซึ่งส่งอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยยิ่งไม่มีโอ้โหมันคือเปลือกมากเลยอะมาแต่เปลือกใช่แต่หลงเปลือกชอบกล้ามเขาชอบหัวนมเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะชอบความชมพูแหละใช่เพราะฉะนั้นพี่ว่าออกมาเธอมันหรือว่าถ้าอยากจะสนุกกับก็ลองดูก็ลองดูเอาให้สุดค่ะเอาจนว่าวันนั้นเขาแบบไปถึงขั้นแบบด่าหนูไล่หนูออกจากห้องอย่างนั้นหนูก็ค่อยออกก็ได้แต่แล้วแต่เลยแต่ถ้าวันนี้แต่พี่เชื่อว่าเขาหลัง
พราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ดูแล้วขี้เหงานะการที่ชวนผู้หญิงที่ยังตัวเองยังไม่สุขมั่นใจเข้ามาอยู่ด้วยภายใน3อาทิตย์อ่ะแสดงว่าเขาหรืออาจจะแบบเขาเป็นคนขี้เหงาเอาหนูมาเยียวยาให้รู้ว่ามีคนอยู่ข้างๆระหว่างที่แบบเขาอาจจะรอคนเก่าเขากลับมาไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะเขาเพิ่งเริ่มไม่นานเพราะฉะนั้นก็พี่ว่า3คะแนนเอกฉันท์3คะแนนก็ค่อยออกให้ออกแต่ถ้าอยากท้าทายกับอะไรก็เชิญอยู่ต่อไปค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ